แกนนำพลังประชารัฐชวนสอสอเพื่อไทยกินข้าวล็อบบี้ดึงซักฟอกนายกรายงานข่าวจากพักเพื่อไทยแจ้งว่าช่วงเช้าก่อนประชุมสภานายสมศักดิ์เทพสุทินนายอุตมะสาวนายนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจตัวแทนจากฝากรัฐบาลได้นัดสอสอของพักเพื่อไทยจำนวนหนึ่งสองรอบคือรอบ8นาฬิกานาทีและรอบ9นาฬิกาประกอบด้วยนายอุบลศักดิ์บัวหลวงงามสอสอลบบุรี นายนิรันนาเมืองรักสสร้อยเอ็ดนายศักดาคงเพชรสสร้อยเอ็ดนายกิติสมรั์สสร้อยเอ็ดนายตีใหญ่พุนศิทนาคูลสสสุรินทร์นายนิยมเวศกามาสสสกลนครนายพีรเพชศิริกุลสสกลาสินนางพรเพชบุญสิริวัฒนกูลสสชัยภูมินายพัฒนาสัพโพสสสกลนครนางนลพรเจริญศรีสสนครพนม นายพิระเพชรสิริกุลสอสสกลาสินไปร่วมทานข้าวบริเวณระแวกรัฐสภาโดยแกนนําในการชวนกลุ่มสสไปทานข้าวคือนายอุบลศักดิ์และนายน,นิรันต์ซึ่งในการทานข้าวครั้งนี้มีการดิวบางอย่างเพื่อให้เปิดอภิปรายทั่วไปมาตรา152ในวันนี้ดําเนินการได้ช้าขึ้นอย่างไรก็ตามรายงานข่าวระบุด้วยว่า ทางพักได้ทราบเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วและดำเนินการเรียกสสที่มีชื่อทั้งหมดมาพูดคุยเพื่อสอบถามถึงเหตุผลและขอคําชี้แจงพร้อมค่าโทษในการกระทําดังกล่าวด้วย